กระต่ายกับพระจันทร์เนี่ยนะครับคนที่แต่งเรื่องนี้ชื่อนฤสุขมากเป็นคนนี้เป็นหมอฟันนะแล้วก็มีคนเขียนข่าวไม่เพราะสุดภาษาไทยเมืองไทยคนนี้วาดภาพก็คือครูปีดาเองฟังกันเลยพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสุขใสอยู่บนฟ้าฟ้าให้แสงอบอุ่นแก่ทุกคนรวมทั้งกระต่ายน้อยคือหนึ่งเมื่อเกิดฝนดาวตกแสงดาวขีดท้องฟ้าเป็นเส้นสายสวยงามใครๆต่างหันไปชื่นชมจนหลงลืมพระจันทร์เมื่อรู้ตัวอีกครั้งพระจันทร์ก็หลบหน้าหายไปจากท้องฟ้าเสียแล้วทิ้งไว้เพียงความมืดมิดให้ชาวบ้านเดือดร้อนกระต่ายน้อยจึงอาสาออกเดินตามหาพระจันทร์ให้ระหว่างทางกระต่ายน้อยพบดอนเรืองแสงเป็นประกายเรืองรองในความมืดก็นึกดีใจที่ตนจะได้แสงสว่างแต่แสงนั้นก็ไม่เพียงพอเผื่อให้คนอื่นกระต่ายน้อยเห็นผู้หญิงห้อยส่งแสงให้ประยับอยู่ใกล้ๆเพื่อหมู่ฟ้าได้ก็นึกดีใจจะได้แสงสว่างแต่แสงนั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับคนอื่นเมื่อถึงเนินเขากระต่ายน้อยเหงียนหน้าเห็นแสงดาวในที่ประยับบนท้องฟ้าก็นึกดีใจรีบเดินเข้าไปหาแต่แสงนั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับคนอื่นกระต่ายน้อยเดินทางมาค่อนคืนทั้งเหนื่อยและหมดหวังกระต่ายน้อยก็อยากตามหาพระจันทร์ต่อไปดึกสงัดพระจันทร์ก็ค่อยเยี่ยมหน้าโผล่พ้นยอดเขาออกมาพระจันทร์ได้กระต่ายน้อยดีใจมากจึงปีนภูเขาเข้าไปใกล้พระจันทร์พร้อมชื่นชมความงามพระจันทร์ชวนกระต่ายน้อยอยู่ด้วยกันแม้กระต่ายน้อยจะชอบพระจันทร์เพียงใดแต่กระต่ายน้อยก็ปฏิเสธและอ้อนวอนให้พระจันทร์กลับไปส่องแสงให้ชาวบ้านเช่นเดิมพระจันทร์ชื่นชมในความดีของกระต่ายน้อยที่กำลังถือผลประโยชน์ของชาวบ้านมากกว่าตนเองจึงกลับไปส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าดังเดิมและพระจันทร์ก็วาดรูปกระต่ายน้อยไว้เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจอันดีงามหากใครเห็นมองขึ้นไปก็จะเห็นรูปที่พระจันทร์วาดเป็นเงากระต่ายน้อย